สบายดีพี่น้องที่ติดตามบุญยูในช่อง YouTube เนาะบุญยูชาแนลเนาะวันนี้บุญยูโอกาสดีเนาะมานั่งลิ้นน้ำเอ้ยแพงที่เพิ่นม่านทองใหญ่อยู่บ้านน้ำตวนเมืองแหลแขวงสิงห์บุรีหั่นเนาะก็มานั่งลิ้นนั่งฮั่วแล้วเพิ่นนี้มื้อนี้ก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีเด้อเนาะแม่นบ่ก็เว้าบ่ได้เมื่อยปานใดเนาะเจ้าบ่เมื่อยปานใดติบุญยูบ่เมื่อยไล่ปานใดดีใจเพิ่นดีใจดีใจอ้าวนั่นแหละเนาะเมื่อกี้บุญยูมานั่งร่มเพิ่นแล้วเพิ่นเว้าความฝันนะฟังซะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาก็ลองฟังเบิ่งเนาะฟังเบิ่งก็เฮาก็สิใช้เวลาอยู่น้อยนึงนี่แหละไอ้แท่งลองเล่าบ่ดูเริ่มต้นว่าจังได๋ก็อันของฟันฟันว่าเขาเจ้าบอกแพงขึ้นไปอันดวงตะเวนนั่นอันหยังก็ดวงดาวน่ะเนาะไปแล้วแพงไปเห็นต้นไม้ญ้าแล้วมีตัวงูญ้าอยู่กองต้นไม้ก็อันต้นไม้ก็กงล่ะตัวงูก็อยู่กองต้นไม้นั่นแล้วบักฮู้งท้องฟ้าบักฮู้งแจ้งคือมือเว้นเลยอยู่ในอันดวงตะเวนอันดวงอันเดือดนะฮู้งบักงามๆเพิ่นถ่วงว่าว่ามหัศจรรย์จริงๆเนี่ยบ่เคยเห็นจักเทื่อได้เห็นแล้วอันเพิ่นมาซื้อเลขคือเหล็กหนักบินอันเพราะว่าบ่เคยเห็นเหล็กเขาจะว่าคันฟันแบบนั้นเราต้องซื้อเหล็กพญานาคว่าสิเนาะเห็นตัวนาคใหญ่อยู่ในอันนั่นเลยหน่วยเดือดเลยนะเพราะว่ามีผู้แนะนำให้ขึ้นไปว่าสิเขาขึ้นไปหน่วยเดือดนั้นแล้วมาไปมาแล้วไปเห็นตัวงูมันหุ่งแจงหมดเลยท้องฟ้านะแล้วเพียงยักใดหูตัวนั้นยักใดเนาะแพงแพงยักใดฮูปที่เป็นฮูปภาพความฝันของแพงหั่นเนาะเพราะว่าตามที่แพงได้เล่ามาว่าอยู่ในความฝันเนาะแต่ว่าฝันหลายปีแล้วเนาะลืมบ่ลืมเอาได้ลืมว่าฝันตอนฝันโดนได้แล้วแต่แม่นได้ปีนี้แต่ต้นอันเกิดลูกใหม่พุ่นดูแต่ก็ซื้อเหล็กเลขเหล็กเงินพญานาคเด้แล้วเดี๋ยวเพิ่นมาบอกเลขเด้นี่เริ่มฟันนี่มีคนบอกไปบ่ไปมีคนบอกขึ้นไปให้ขึ้นไปแล้วไปเห็นอันต้นไม้ใหญ่ทับอิดแล้วบ่เห็นตัวงูเทื่อแล้วบัดนั้นเห็นตัวงูกองหัวอยู่กองต้นไม้ใหญ่กงงๆหั่นต้นไม้ต้นโพใหญ่ๆนั่นมันฮุ้งหมดเลยนะในหน่วยนั้นเดือนน่ะคือมือเว้นเลยนะคันสิเว้าแล้วเอ้ยแพงเห็นภาพเนี่ยได้ลองเว้าเฮาก็จะเบิ่งบางทีผู้ที่เข้ามาเบิ่งนี้เนาะหรือว่าพี่น้องที่แชร์วิดีโอนี้ออกไปแล้วมันมีคนที่เขาจะจินตนาการได้แล้วก็วาดภาพเอ้ยแพงเพราะว่าตอนนี้เอ้ยแพงก็ท้องใหญ่เนาะท้องใหญ่แล้วเพิ่นยึดยักใดน่ะจินตนาการของเพิ่นแล้วแม่นอันน่ะอยู่ในรูปแต้มตัวนั้นหั่นหรือว่ารูปภาพความฝันน่ะนะเนาะรูปภาพความฝันที่เอ้ยแพงฝันน่ะนะเบิ่งเอ้ยแพงลองฮือท้องเฮาหลายคนเบิ่งฝันมหัศจรรย์นี่เนาะถ้ามักมองไว้กันบ่บ่เคยจักเทื่อเด้ตอนนี้แพงก็เป็นผู้นึงที่ค่อนข้างมีพญาติประจําตัวเนาะพญาติประจําตัวเด้ทองเพิ่นน่ะปัจจุบันน่ะเนาะทองก็แพงนะหลายคนที่ติดตามบุญยูอยู่ก็จะเคยเห็นเลื่อยเนาะจะเคยเห็นเลื่อยแล้ววันนี้บุญยูมีโอกาสดีก็มานั่งคือบุญยูเว้าแหละให้แพงเล่าความฝันสู่ฟังเอ้ยแพงก็ฝันแบบมหัศจรรย์เนาะฝันมหัศจรรย์ก็คือฝันขึ้นหน่วยเดือนฝันขึ้นหน่วยเดือนฝันขึ้นสวรรค์ละครั้งที่เพิ่นฝันน่ะนะเบิ่งลองเบิ่งเนาะพี่น้องก็ลองไปแล้วเห็นต้นไม้ต้นไม้แล้วเห็นงูใหญ่อยู่กองนั้นล่ะงูใหญ่นั้นฮุ้งเมิดคือมือเว้นเลยแหละอยู่ในอันท้องฟ้านะแล้วแพงว่ามหัศจรรย์จริงๆบ่ฮู้แหละว่ามันหยังน่ะแพงก็คิดออกเว้าเองเนี่ยอายุในอยู่ในความฝันหันจินตนาการไปเดี๋ยวใดก็เห็นน่ะเห็นเนี่ยเลยเดี๋ยวแพงเห็นเนี่ยเลยเห็นอันต้นไม้เห็นต้นไม้เป็นลักษณะใดเป็นลักษณะต้นไม้เป็นต้นไม้กง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 เนี่ยใดกงกงแบบนี้แล้วก็มีตัวงูกงกงแบบนี้อยู่กองต้นไม้แล้วก็หุ้งหมดเลยแจงหมดเลยความแจงน่ะจนมหัศจรรย์เลยนะบ่เคยเห็นจักเทื่อเพิ่นก็มาฟันอีกอันว่าฟันขึ้นถึงฟ้าฟันไปอันไปทางนําแล้วออกไปถึงฟ้าแล้วเขาจะว่าให้ไปถึงฟ้าแล้วให้ไปนั่งอยู่อีหยังก็มันมีอีหยังก็เขาจะเอิ้นหยังก็ไปนกนะ
ห้องประสาทสิดิห้องประสาทเราเป็นนกอยู่ห้องประสาทนั้นเราได้ขึ้นไปถึงฟ้าขึ้นไปถึงฟ้าแล้วเพิ่งจะเคลื่อนนำศักดิ์สิทธิ์เราพ้นผ้าไปเบิ้งผ้าไปเบิ้งนำศักดิ์สิทธิ์มีแต่ต้นไม้แล้วเพิ่งว่าต้นไม้เกิดขึ้นมาได้จังได้เพราะว่านำเต็มอยู่หันต้นไม้ได้บักง่ายแล้วก็เป็นคนมือต้นไม้นะแล้วนำบักเขี้ยวแล้วเพิ่งบอกเคยเห็นเพิ่งว่าโอ้มาเห็นมาสะจันนะสินี่บ่เคยเห็นจักเทือลองเล่าผมฟันเบิ่งเพราะว่าเพิ่นก็บ่เคยฟันจักเทือผิดหยังก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามันอีใต้หลายเรือแล้วฟันขึ้นไปบนไปพี่จ้ะเราอันหลายๆคนก็เนาะแบบที่ว่าเป็นนํามีหยังว่ามันเป็นนําแบบน้องไปเมิดแล้วก็งามๆเกี้ยวๆไปเบิดแล้วมีต้นไม้เต็มเมิดแต่หากว่าต้นไม้เกิดได้จังได้เนาะมันมีน้ำหมดดิอยู่ในน้องในน้ำนะแล้วต้นไม้ป้าต้นไม้เบิ่งอ๋อคนหมดต้นไม้นี่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ในน้ำศักดิ์สิทธิ์ฟันเห็นเนาะเพราะว่าย่ําได้ก็ย่ําเจ็บเจ็บเจ็บแล้วมาฟันเห็นสิดิฟันเห็นไปขึ้นสวรรค์สัตว์ป่าเนาะเออบ่เคยฟันเนาะแล้วไปฟันเห็นมันเจ็บร้ายโหดบ่เราลึกขึ้นไปเองบ่สิแล้วเอ้ยแพงอันน่ะเอ้ยแพงอันเคยฟันจักเทื่อแล้วฟันแบบลักษณะนี้อันก็มีแต่ฟันสุดนึงมีแต่ฟันว่าไปสอกหญ้าไปสอกหญ้าก็ฟันขึ้นไปถึงฝาไปถึงฝาแล้วเลาะป้าเดี๋ยวไปว่ามีเฮือนเขาเจ้ามีเฮือนเขาเจ้าแล้วบัดนี้นะเพิ่นเอาอันข้อนึงนะหาเนาะว่าอันข้อนี้นะไว้ว่าไผจักใดยังนะให้ต้อยเอาอยู่เฮือนละใดนี่แล้วลองต้อยเบิ่งล่ะเงินคําคู่ลงมาแล้วอันเขาเจ้านะว่าจะญาติกันเอาแล้วค่อยว่าบ่แม่นของผู้ใดเฮือนผู้ใดหรอให้ผู้นั้นว่าซี่นี่ฟันนั่นน่ะแล้วบัดนี้ละไปอีกหนทางมันฮกเนาะหนทางมันฮกไปสอกหญ้านะฟันไปสอกหญ้าหนทางฮกล่ะเอาข้อนะกล้วยไปแปนไปเบิดเฮือนผู้ใดก็ญาติวางเอาไปเบิดแล้วบัดนี้ละไปหยอดห้วยพุ่นแล้วเพิ่นละสอกหญ้าให้ว่ามีอันเพิ่นจำสิ้นอยู่อันหยอดห้วยว่าสิ่งนะฟันเห็นนะบ่เคยเห็นจะฟันเห็นน้องๆเพราะว่ามันเจ็บร้ายแล้วฟันเป็นเลาะศอกเองเลยฟันเลาะศอกหญ้าเองว่าซั่นเนาะอยู่หยอดห้วยว่าอยู่ถึงฝามีคนบอกบ่มีแม่ว่ามีเพิ่นบอกไปนะบอกทางให้เฮาไปแล้วบัดนี้ล่ะบอกปิ้วๆไปเนาะว่าไปทางนั้นทางนี้เนาะแล้วเพิ่นเอาไม้ข้อไม้ยังให้เฮาเด้เนาะหลายหยอดห้วยทางใดเพิ่นบอกไปดิแล้วก็ไปหยอดห้วยเพิ่นก็ว่าเอายาตัวนี้ท่าเด้อเอายาตัวนี้เด้อสิเพิ่นก็บอกไปมันก็มียาที่ดักเลยอันอยู่หยอดห้วยนะบ่คึกเลยจะมีนะแล้วใดพักแน่ยาน่ะใดอยู่เบื้องขั้วมือตอนนี้ห้วยน่ะถ้าไปเลยอยู่เบื้องแล้วมีคนอยู่หั่นบ่คันอีว่าก็แบบที่ว่ามีแต่เสียงมีแต่เสียงห้องใช่น่ะเสียงแบบว่าจับไห้เนาะลูกก็เอาอันแบบว่าญาติตัวนี้เนาะแบบว่าฝนปากน่ะเนาะญาติตัวนี้เนาะสินะแบบว่าอีเห็นภาพเต็มตาบ่เห็นแม่นเอาแต่เสียงไห้เนาะแล้วอันญาติให้เห็นตังเต็มญาติน่ะแล้วอยู่ฝากเบิ่งขั้วมือหยอดห้วยเพิ่นเอื้อนหยอดห้วยสรุปแล้วไอ้แพงฟันแบบขึ้นฟ้าขึ้นถึงสวรรค์นี่ฟันหลายครั้งเลยเนาะเจ้าฟันไปทางนำก็ไปฟันไปทางนำละโสดเอาขึ้นฟ้าฟันไปทางนำโลนำไปโลไปสองห้าลูกไปเห็นลูกกับบัดนี้แล้วก็ขึ้นถึงฟ้านี่เพิ่นบอกว่าให้ไปนั่งอยู่ห้องพระศาสนะแล้วให้นั่งนกแล้วก็ได้ขึ้นแท้ได้ขึ้นสวรรค์นะเจ้าเรียกว่าไปนั่งนกอยู่ห้องพระศาสมีเท่าแก่หลายๆคนนั่งนกอยู่ห้องพระศาสนะตอนเอ้ยแพงเจ็บตอนฟันน่ะฟันตอนแพงเจ็บเจ้าแล้วก็ได้ขึ้นแท้แต่มีคนมาฮับแท้ม
มีคนมาห้ามแท้จะมาห้ามทางแท้คือทางอันที่ว่าอันเขาเจ้าเห็ดอันทางอยู่ต่างประเทศเนาะทางหินขบหินนั่นนะหินงามๆหินดำๆนะขึ้นไปปู่ไปหมดเลยฟันหินนะป่วยไล่ฟันไล่บ่ป่วยไล่เจ็บไล่แล้วบ่ฮู้ว่าสิก็เลยฟันก็เลยเนาะแล้วอันคือได้ยินไอ้แพงเบาว่าอันมีคนบอกว่า